สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิษย์พิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะดูด้วยกันในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อ15ถึงข้อที่29ครับปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่15ถึง29ข้าพเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นในชีวิตอนิจจังของข้าพเจ้าคือมีคนชอบธรรมพินาศในความชอบธรรมของเขาและมีคนอธรรมมีชีวิตยืนยาวในการอธรรมของเขาอย่าทำตัวชอบธรรมเกินไปและอย่าอวดฉลาดเหตุใดเจ้าจะทำลายตัวเองเสียเล่าอย่าอธรรมเกินไปและอย่าทำตัวเป็นคนเขลาทำไมเจ้าจะไปตายก่อนเวลาของเจ้าเล่าเป็นการดีที่เจ้าจะยึดถือคำเตือนนี้ไว้และไม่ปล่อยมือจากอีกคำเตือนหนึ่งเพราะว่าผู้เกรงกลัวพระเจ้าจะพ้นจากทั้งสองเรื่องปัญญาให้กำลังแก่คนมีปัญญามากกว่าผู้ครอบครองสิบคนที่อยู่ในเมืองแน่ทีเดียวไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกที่ทำแต่ความดีและไม่เคยทำบาปเลยอย่าสนใจฟังทุกถ้อยคำที่คนกล่าวเพื่อเจ้าจะไม่ได้ยินทาสของเจ้าแช่งด่าเจ้าเพราะเจ้าก็รู้อยู่แก่ใจของเจ้าว่าตัวเจ้าเองได้แช่งด่าคนอื่นหลายครั้งเหมือนกันข้าพเจ้าพิสูจน์ทั้งหมดนี้ด้วยใช้ปัญญาข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าจะมีปัญญาแต่ปัญญานั้นกลับอยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้าสิ่งที่เป็นอยู่ก็อยู่ไกลและลึกล้ำเหลือเกินใครจะค้นพบได้ข้าพเจ้าตั้งใจหันกลับมาเรียนรู้สำรวจและแสวงหาปัญญาและต้นเหตุของสิ่งต่างๆและเรียนรู้ความอธรรมความโง่ความเขลาและความบ้าบอข้าพเจ้าได้พบอีกสิ่งหนึ่งซึ่งขมขื่นยิ่งกว่าความตายคือผู้หญิงซึ่งมีใจเป็นบ่วงแร้วและตาข่ายมือของนางเป็นโซ่ตรวนคนที่พระเจ้าพอพระทัยจะหนีพ้นนางแต่คนบาปจะถูกผู้หญิงคนนั้นจับเอาไปปัญญาจารย์กล่าวว่าดูเถิดข้าพเจ้าพบดังต่อไปนี้เมื่อเอาสิ่งหนึ่งมาเพิ่มเข้าไปในอีกสิ่งหนึ่งจะได้ข้อสรุปสิ่งซึ่งข้าพเจ้าทุ่มตัวหาแล้วหาอีกแต่ข้าพเจ้าหาไม่พบคือในมนุษย์พันคนจะพบแต่เพียงคนเดียวและคนเดียวที่พบนั้นไม่เคยเป็นผู้หญิงเลยดูเถิดสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าพบคือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นคนเที่ยงธรรมแต่เขาทั้งหลายได้ค้นคว้ากลอุบายต่างๆออกมาเท่าที่เราได้ศึกษาพระธรรมปัญญาจารย์กันมาตลอดหลายวันเนี่ยเราก็พบว่าพระธรรมปัญญาจารย์พยายามจะกระชากเราให้ไปสุดทั้งสองทางใช่ไหมครับเพื่อในที่สุดแล้วเราจะได้กลับมาสู่ทางที่สมดุลแต่ที่กระชากเราออกไปทั้งสองทางเนี่ยเพื่อให้เราเห็นกว้างมากขึ้นไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เราอยู่ที่นั้นแต่ว่าเพื่อจะให้เราไปเห็นแล้วกลับมาไปเห็นแล้วกลับมาอันนี้ก็เหมือนกันในบทที่7ข้อ15เนี่ยขึ้นต้นมาบอกว่าข้าพเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นในชีวิตอนิจจังของข้าพเจ้าคือชีวิตที่ฝากความหวังอะไรไว้ไม่ได้มากนักมีคนชอบทำพินาศในความชอบธรรมของเขาอ้าวแล้วมีคนอธรรมที่มีชีวิตยืนยาวในการอธรรมของเขาอย่าทำตัวชอบธรรมเกินไปและอย่าอวดฉลาดเหตุใดเจ้าจะทำลายตัวเองเสียเล่าอย่าอธรรมเกินไปและอย่าทำตัวเป็นคนเขลาทำไมเจ้าจะไปตายก่อนเวลาของเจ้าเล่าพอเราอ่านตรงนี้เรารู้สึกไงครับบางครั้งเราเอาตกลงสอนให้เราเป็นคนชั่วเหรอเปล่าไม่ได้สอนให้เป็นคนชั่วเพียงแต่บอกว่าอย่าเป็นคนดีแบบโง่ๆแค่นั้นเองคือบางครั้งเราต้องรู้ว่ากาลเทศะมันอยู่ที่ไหนคนบางคนก็เป็นคนตรงแต่เป็นคนตรงแบบปราศจากสติปัญญาพระเยซูคริสต์สอนว่าไงครับพระเยซูคริสต์บอกว่าจงอ่อนสุภาพเหมือนนกพิราบและจงฉลาดเหมือนงูพระเยซูคริสต์บอกให้เราทำตัวชั่วร้ายเหมือนงูไหมครับเปล่าบอกให้เราอ่อนแอเหมือนนกพิราบไหมครับเปล่าแต่บอกให้เราเลือกที่จะหาจุดสมดุลของสิ่งต่างๆแล้วก็หาจุดที่เป็นข้อดีของสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตของเราหลายครั้งที่เดียวที่เราอ่านตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกเถียง
เถียงก็ดีครับไม่เป็นไรเพราะว่าปัญญาจารย์เนี่ยเขียนขึ้นมาให้เราอ่านแล้วเถียงไปด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่าเป็นในเชิงเขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมเชิงไดอะล็อกหรือว่าต้องการที่จะให้ผู้อ่านเนี่ยตอบโต้กับผู้เขียนในด้านความคิดก็คืออ่านไปแล้วเถียงอ่านไปแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยเพื่ออะไรเพื่อเราจะไม่เป็นคนที่ทำตามไปตามอย่างนั้นเองทำตามไปเพียงเพราะว่าถูกสั่งให้ทำแต่ว่าในที่สุดเมื่อเราเถียงไปเถียงมาเนี่ยเราก็จะพบสัจธรรมและเราจะทำจากความเข้าใจไม่ใช่ทำจากการเพียงแค่ถูกบอกให้ทำอันนั้นคือประเด็นแล้วเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่เรียกว่าไม่ได้อยู่กับเพียงแค่เนื้อหาของความรู้แต่จะเกิดความแตกฉานด้านความคิดที่จะควบคุมความรู้นั้นและใช้ความรู้นั้นอย่างถูกต้องใช้ความรู้นั้นอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์พระเยซูคริสต์เคยสอนพวกฟาริสีหลายครั้งทีเดียวให้รู้จักใช้ธรรมบัญญัติอย่างถูกต้องเหมาะสมใช่ไหมครับเราพบว่าบางครั้งฟาริสีพยายามที่จะบีบคั้นพระเยซูคริสต์ให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในหลักความรู้ของเขาแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างธรรมบัญญัติขึ้นมาเพื่อจะตีกรอบล้อมมนุษย์แต่พระเจ้าสร้างธรรมบัญญัติขึ้นมาเพื่อจะปกป้องชีวิตมนุษย์แล้วให้อิสรภาพกับเขามากขึ้นในการที่จะมีชีวิตอะธรรมบัญญัติเนี่ยเหรอให้อิสลามหมายความว่าให้รู้จักเจตนาของธรรมบัญญัติเพื่อจะมีชีวิตที่มีอิสระไม่ใช่ปล่อยให้ธรรมบัญญัติมาล้อมกรอบชีวิตของเราแล้วกลายเป็นชีวิตที่ปราศจากชีวิตชีวาปราศจากโอกาสที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงของเราตามพระฉายาของพระเจ้าใช่ไหมครับข้อ18บอกว่าเป็นการดีที่เจ้าจะยึดถือคำเตือนนี้ไว้และไม่ปล่อยมือจากอีกคำเตือนหนึ่งเห็นไหมพระพิงค์มายึดถือคำเตือนนี้ไว้แล้วก็ไม่ปล่อยมือจากอีกคำเตือนหนึ่งก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็มีส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่สมบูรณ์ทั้งสิ้นเราต้องมองในส่วนที่จะเป็นส่วนดีของทั้งคู่แล้วก็ดึงกลับมาใช้อย่าสุดโต่งจนเกินไปนะไม่ได้บอกให้เป็นคนชั่วไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ได้บอกให้เป็นคนดีแบบโง่ๆเป็นคนชั่วแบบฉลาดมันผิดทั้งคู่แต่จงเป็นคนดีอย่างฉลาดนั่นคือประเด็นนะปัญญาให้กำลังกับคนมีปัญญามากกว่าผู้ครอบครอง10คนที่อยู่ในเมืองพระคัมภีร์กำลังบอกว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนแน่นอนใช่ไหมครับนะแน่ทีเดียวไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกที่ทำแต่ความดีและไม่เคยทำบาปเลยอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้คุณไปทำบาปอีกครั้งนึงนะก็ให้เข้าใจว่าชีวิตมนุษย์มันก็ไม่สมบูรณ์คนทุกคนที่เคยคนทุกคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีมันก็เคยมีบาปอะไรทั้งนั้นแหละนะอย่าไปไว้วางใจตัวเองมากเกินไปว่าฉันเป็นคนดีฉันจึงไว้วางใจตัวเองแล้วก็คงจะไม่ทำบาปแล้วล่ะอันนั้นมันเคยเป็นความคิดของเปโตรมาก่อนที่เขาจะปฏิเสธพระเยซูคริสต์ตั้ง3ครั้งเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีกว่าคนอื่นแล้วแต่เขาก็ยังมีจุดบกพร่องอยู่ดีแต่คนที่รู้ตัวแล้วไม่ไว้วางใจตัวเองก็จะสามารถหลุดรอดปลอดภัยไปได้เพราะคนที่ไม่น่าไว้วางใจที่สุดคือตัวเราเองต้องตระหนักไว้ตรงนั้นนะครับข้อ22บอกว่าเพราะเจ้าก็รู้อยู่แก่ใจของเจ้าว่าตัวเจ้าเองได้แช่งด่าคนอื่นหลายครั้งเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นอย่าไปมัวคิดว่าฉันดีกว่าคนอื่นแล้วก็แน่นอนที่สุดอย่าข้อ21ก่อนนั้นนะบอกว่าอย่าสนใจฟังไปซะทุกเรื่องคือหมายความว่าอย่าเรียกว่าพยายามจะต้องรู้ให้มันได้ซะทุกเรื่องแล้วเพราะว่าบางครั้งบางคราวรู้มากเกินไปก็ทำให้เกิดผลร้ายมากกว่าการไม่รู้ในบางเรื่องปล่อยวางซะบ้างการที่เราไม่รู้บางอย่างมันก็ดีกว่าการที่เรารู้ไปซะทั้งหมดเลือกที่จะรู้ใช้วิจารณญาณในการที่จะรับข้อมูลนะครับข้อ23บอกว่าข้าพเจ้าพิสูจน์ทั้งหมดนี้ด้วยใช้ปัญญาข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้ามีปัญญาแต่ปัญญานั้นกลับอยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้าสิ่งที่เป็นอยู่ก็อยู่ไกลและลึกล้ำเหลือเกินใครจะค้นพบได้ข้าพเจ้าตั้งใจหันกลับมาเรียนรู้สำรวจและแสวงหาปัญญาแต่ต้นเหตุของสิ่งต่างๆและเรียนรู้ความอธรรมทุกครับและต้นเหตุของสิ่งต่างๆและเรียนรู้ความอธรรมความโง่ความเขลาและความบ้าบอปัญญาจารย์กำลังจะบอกว่าอะไรปัญญาจารย์กำลังบอกว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันหมายความว่าอย่างนี้ความรู้ก็คือยิ่งรู้ก็ยิ่งรู้ว่าสิ่งที่รู้อยู่นั้นเนี่ยยังรู้ไม่มากพอเพราะใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองรู้มากพอแล้วเขากลายเป็นคนที่ไม่รู้ขึ้นมาทันทีความรู้ที่แท้จริงคือการตระหนักว่าตัวเองยังรู้ไม่มากพอการถ่อมตัวลงและเรียนรู้คือแก่นของการได้มาซึ่งความรู้ข้อ26บอกว่าข้าพเจ้าได้พบอีกสิ่งหนึ่งซึ่งขมขื่นยิ่งกว่าความตาย
คือผู้หญิงที่มีใจเป็นบ่วงแล้วและก็ตะข่ายมือของนางเป็นโซ่ตรวนคนที่พระเจ้าพอพระทัยจะหนีพ้นจากนางแต่คนบาปจะถูกผู้หญิงคนนั้นจับออกไปข้อ27ปัญญาจารย์กล่าวว่าดูเถิดข้าพเจ้าพบดังต่อไปนี้เมื่อเอาสิ่งหนึ่งมาเพิ่มเข้าไปในอีกสิ่งหนึ่งก็จะได้ข้อสรุปสิ่งซึ่งข้าพเจ้าทุ่มตัวหาแล้วหาอีกแต่ข้าพเจ้าหาไม่พบคือในมนุษย์พันคนจะพบแต่เพียงคนเดียววงเล็บที่เป็นคนชอบธรรมและคนเดียวที่พบนั้นเนี่ยไม่เคยเป็นผู้หญิงเลยดูเถิดสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าพบคือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นคนที่เที่ยงธรรมแต่เขาทั้งหลายได้ค้นคว้าอุบายต่างๆออกมาพี่น้องได้เป็นสุภาพสตรีอ่านตรงนี้แล้วอาจจะรู้สึกกระเทือนสะเทือนใจว่าเอ้าทำไมปัญญาจารย์มาต่อว่าพวกเราแบบนี้อันนี้ต้องเข้าใจว่าปัญญาจารย์เนี่ยนะครับไม่ได้บอกถึงข้อสรุปแต่กำลังตัดพ้อต่อว่าในชีวิตของท่านเองท่านมีภรรยากี่คนครับกษัตริย์ซาโลมอนมีภรรยากี่คนครับ 1,000 คนท่านกำลังบอกว่าคือไม่สามารถคือท่านกำลังรู้สึกผิดหวังกับความสุขแบบนี้ที่ท่านกำลังแสวงหาอยู่ว่ามันไม่ใช่คำตอบของชีวิตการที่เขาจะมีแฟนเยอะๆมีภรรยาเยอะๆอะไรก็ไม่ใช่คำตอบของชีวิตท่านกำลังปลงอยู่แบบนี้นะครับเข้าใจว่าบริบทนี้เป็นบริบทของการปลงไม่ใช่เป็นการบริบทของการให้ข้อสรุปของชีวิตหรือว่าต่อว่าเราถ้าให้ผู้หญิงเขียนก็คงจะเขียนในทำนองที่ตรงข้ามกันว่าในบรรดาคนผู้ชายพันคนฉันไม่เจอคนชอบทำมันเป็นเพียงแค่มุมมองของชีวิตที่มองไปแล้วรู้สึกว่าปลงว่ามันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดฉันจริงมันไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดฉันจริงไม่ควรที่จะวางชีวิตไว้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็วางใจ อะไรในโลกนี้มากเกินไปแต่ที่สุดแล้วเรากำลังมาสู่ข้อที่29บอกว่าสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าพบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าพบสิ่งเที่ยงแท้ที่ข้าพเจ้าพบก็คือว่ามนุษย์เท่ากับพระเจ้าสร้างมนุษย์มาดีแต่มนุษย์ต่างหากที่ทำตัวเหลวไหลไปสร้างอุบายสร้างอะไรขึ้นมาถ้าเรากลับไปหาพระเจ้าเราจึงจะได้รับการชำระเราจึงจะกลับไปสู่ส่วนที่เป็นการชำระล้างอุบายของเราไปแล้วเราก็กลับไปสู่ความซื่อสัตย์ของเราใช่ไหมครับนะซาโลมอนกำลังพิสูจน์ว่าความซื่อสัตย์ในการติดตามพระเจ้าเนี่ยรักษาพระสัญญาของพระองค์และบรรทัดฐานของพระองค์คือคำตอบที่เที่ยงแท้ที่สุดของมนุษย์ต่างหากไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของเพศใดเพศหนึ่งแต่กำลังพูดว่าถ้าท่านรู้สึกผิดหวังในเพศตรงข้ามก็แสดงว่าท่านอยู่ในชีวิตปกติเพราะท่านไม่สามารถจะฝากชีวิตฝากความหวังไว้กับคนที่เรียกว่าเป็นแฟนหรือว่าเป็นคู่สมรสหรืออะไรขนาดนั้นได้แต่คนที่เราควรจะฝากความหวังไว้มากที่สุดก็คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างความสัตย์ซื่อให้กับชีวิตของมนุษย์ครับ